ตีฟแมคคาเรนระบุแมนยูไนเต็ดควรเลิกจริงจังในภารกิจล่าเจดอนซานโชปีกตัวจี๊ดของดอร์ทมุนด์แล้วไปเอาเออร์ลิงเบาฮาแลนด์หัวหอกเพื่อร่วมทีมของซานโชมาร่วมทำให้ได้โดยชี้ตอนนี้ปีศาจแดงกำลังขาดกองหน้าตัวเป้าที่จบสกอร์เก่งๆและฮาแลนด์ก็เหมาะกับบทบาทนั้นสตีฟแมคคาเรนกุซื้อว่างานชาวอังกฤษแสดงความเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษควรพยายามคว้าตัวเออร์ลิงเบาฮาแลนด์ก็น่าคนเก่งของบอร์เซียดอร์ทมุนด์มาร่วมทับให้ได้มากกว่าเจรอนซานโชซะอีกปีศาจแดงมีข่าวกับซานโชอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่โอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมของพวกเขายังต้องการทำให้เกมริมเส้นมีความดุดันมากกว่านี้แต่ตอนนี้แมนยูไนเต็ดน่าจะหมดหวังในการล่าตัวแล้วหลังจากที่ผู้บริหารของดอร์ทมุนด์ให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องว่าอดีตลูกหม้อแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังคงอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแมคคาเรนซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของแมนยูในยุคของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเผยว่า4แนวรุกของพวกเขาต่างเป็นคนที่รวดเร็วมากๆพวกเขามีฝีเท้าที่น่าตื่นตาตื่นใจและสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้อย่างหลากหลายมาซิยาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อถึงเวลาในเกมใหญ่เขากลับไม่เคยสวมบทบาทจอมทำประตูที่แท้จริงได้เลยในจังหวะที่ถือว่าสำคัญต่อเกมพวกเขายังต้องการนักเตะชั้นยอดในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าผมไม่คิดว่าลูกากูจะเหมาะกับแนวทางการเล่นในตอนนี้ของแมนยูอยู่แล้วเพราะตอนนี้พวกเขาเล่นแบบวิ่งไล่กดดันสูงและผมคิดว่าพวกเขาจะต้องเล่นแบบนั้นให้ได้ผู้จัดการทีมจะทำอะไรไม่ได้เลยหากสโมสรไม่หนุนหลังและไม่ดึงนักเตะอย่างฮาแลนด์มาร่วมทัพเขาจะเป็นคนที่เข้ากับทีมได้อย่างสมบูรณ์ผมได้เห็นฟอร์มของเขาที่ดอร์ทมุนด์และเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่มีอายุเพียง20ปีคุณลองจินตนาการดูสิถ้ามีนักเตะแบบเขาอยู่ในทีมแมนยูจะเป็นอย่างไรมันจะลงล็อกเลยล่ะตอนนี้พวกเขาไม่ได้ห่างชั้นจากทีมอื่นแบบไกลคนละโลกแต่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เงินในการเสริมทัพและดึงนักเตะที่เหมาะสมมาร่วมทีมผมเห็นเจรอนซานโชเล่นให้กับดอร์ทมุนด์มาแล้วหลายนัดจริงอยู่ว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่เขามีสไตล์คล้ายกับมาซิยาลแรดฟอร์ดและกรีนวูดไปหน่อยทำให้ผมสงสัยว่าพวกเขาต้องการนักเตะแบบนั้นจริงๆหรือซานโชไม่ใช่นักเตะประเภทกองหน้าตัวเป้าหมายเลข9มาซิยาลแรดฟอร์ดและกรีนวูดก็ไม่ใช่นักเตะแบบนั้นเหมือนกันคุณจำเป็นต้องมีนักเตะประเภทเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษพวกที่จบสกอร์เก่งแบบนักเตะหมายเลข9และพวกเขาก็จำเป็นจะต้องหานักเตะแบบนั้นให้เจอโดยเร็วด้วยชายซานโชจะทำให้ขุมกำลังพวกเขาดีขึ้นได้แต่การที่จะชนะเกมใหญ่ได้และได้แชมป์มาครองคุณจำเป็นต้องมีนักเตะหมายเลข9อยู่ในทีมและมีเซ็นเตอร์แบ็กที่เก่งๆอย่างน้อย2คนฮาแลนด์จะเป็นการเสริมทัพที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นกองหน้าฝีเท้าดีที่อายุน้อยเป็นนักเตะประเภทหมายเลข9ที่รับมือกับแรงกดดันได้ดีนักเตะแบบนี้หาได้ยากมากส่วนรายของแฮร์รี่เคนนั้นคำถามคือพวกเขาจะดึงมาจากท็อตแนมได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้นได้แต่พวกเขาต้องการนักเตะประเภทนี้อย่างมากเปาโลดิบาล่าตกอยู่ในสถานการณ์มองหาทีมอีกครั้งเมื่อกุนซือคนใหม่ของยูเวนตุสอาจไม่ได้วางตัวแข้งอาร์เจนไตน์ไว้อยู่ในแผนการทำทีมฤดูกาลหน้าหลังการมาของอันเดปิโลกุนซือคนใหม่ของยูเวนตุสทำให้ตำแหน่งของเปาโลดิบาล่าอาจต้องสั่นคลอนเนื่องจากปิโลต้องการจะได้ศูนย์หน้าตัวกลางที่จะมาเล่นคู่กับคริสเตียโนโรนัลโดนั่นทำให้แข้งทีมชาติอาร์เจนตินาอาจมองหาต้นสังกัดใหม่ทั้งนี้มีรายงานว่ายูเว่พร้อมปล่อยตัวดาวเตะวัย26ปีโดยจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 90-100 ล้านยูโรและดูเหมือนว่าแมนยูไนเต็ดก็กำลังให้ความสนใจดีบาร่าอยู่เช่นกันโดยทางปีโลก็หวังจะใช้ดีบาร่าในการสลับขั้วดึงพอปอบาจากโอทัฟฟอร์ดให้กลับมาอยู่ในกรุงตูรินอีกครั้งทั้งนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาดีบาร่าเกือบได้ย้ายไปเล่นให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่สุดท้ายการเจรจาของทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงทำให้ดีบาร่ายังอยู่กับยูเวนตุสต่อไปดาวิดเดเกอาผู้รักษาประตูของแมนยูไนเต็ดกล่าวว่าทีมของเขาใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปในเกมที่พ่ายให้กับเซบีย่าในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ4ทีมสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปีศาจแดงผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลในฟุตบอลถ้วยเป็นครั้งที่3ของฤดูกาลนี้หลังจากลีกคัพและ FA คัพและล่าสุดยูโรปาลีกแต่พวกเขาก็ต้องผิดหวัง
เมื่อไม่สามารถก้าวเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้แม้แต่รายการเดียวเดเคอากล่าวถึงเกมที่พ่ายเซบีย่าว่าคุณพลาดโอกาสในการดวลตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตู3ครั้งมันเป็นอะไรที่ชัดเจนเรามีโอกาสมากมายในการจบสกอร์เมื่อพวกเขาได้โอกาสบ้างก็สามารถทำประตูได้แต่เราไม่สามารถยิงประตูได้เลยเราสมควรได้รับชัยชนะแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้เมื่อคุณผ่อนเกมมันก็จะฆ่าคุณทันที